าดไปใส่หน้าว่าอย่างนั้นเถอะนะครับกรณีที่สาวนักธุรกิจเขาบอกว่าเนี่ยพาเพื่อนชาวจีนเนี่ยไปขอยืมเงินจากอดีตนายกอบต.แต่ปรากฏว่าเพื่อนชาวจีนเนี่ยหนีกลับประเทศเข้ามาประเทศไม่ได้เนื่องจากว่าติดโควิด19นะครับอดีตนายกอบต.คนที่ให้ยืมเงินเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยฮะฉุนไปบังคับให้หญิงสาวคนนี้เซ็นรับสภาพหนี้นะครับแทนเพื่อนจังหวะที่เธอเนี่ยไปเสริมสวยอยู่นะครับอดีตนายกอบต.ก็ใช้ปืนเนี่ยไปตบหน้าเธอไอ้ที่จมูกที่กำลังทำมาเนี่ยเบี้ยวเลยเธอว่าอย่างนี้นี่นะฮะอ้าวไปดูคลิปกันตอนนั้นกันหน่อยครับตอนเราคงไปเอาเงินเออเราคงไปกันนายกมาเองมาครับผมมาไปเอากันนายกเดี๋ยวใช่วางแผนเลยเราใหญ่ตายต้องมีเงินใช่ก็ถูกต้องไงถูกต้องแต่ว่าผมถามว่าผมมีเครดิตมากขนาดนั้นเลยเหรอนายกได้ดอกผมไม่ได้ดอกอะไรเลยผมพาผมให้นายกหานายกโอ้โหไม่ใช่เอาผมฝากเดี๋ยวฟังก่อนผมถ้าเกิดผมไม่รู้จักผมเนี่ยผมกล้าให้ไหมเนี่ยยกก็ฟังเปิดเงี้ยไม่อ่ะผมก็ระวังตัวก่อนโอ้ผมนายกผมไม่มีอะไรจะร้องผมระวังตัวก่อนนะเอาหลังนั้นไปด้วยนี่คือพกปืนมาทั้งที่มาคุยกันดีๆไม่ได้มาพกปืนมาแล้วไม่มีการทำร้ายด้วยเมื่อกี้มีการทำร้ายแพ้ด้วยแพ้ไม่ยอมแน่รอบนี้หลายรอบแล้วหัวแตกด้วยนะคะหัวแตกด้วยค่ะจะบังคับให้เรามาเซ็นเงินกู้นี่ครับอดีตนายกพกปืนไปด้วยนะครับพอเหตุการณ์จบลงปั๊บเนี่ยผู้เสียหายก็นำเรื่องนี้นะครับมาร้องเรียนอยู่ที่สำนักงานทนายความคู่ใจนะครับเนี่ยคุณทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายใช่ครับใช่ครับรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมใช่ครับผู้เสียหายเนี่ยชื่อว่าคุณวริดาวงพักดีนะครับอายุ34ปีไปพร้อมกับสามีครับสามีชื่อนายประสิทธิ์สุวรรณะอายุ34ปีเดินทางเข้าร้องเรียนอย่างที่บอกว่าร้องเรียนกับทนายรณรงค์แก้วเพชรนี่นะฮะซึ่งก็เป็นประธานเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมในสังคมหลังจากที่เธอบอกว่าเนี่ยโดนนักการเมืองท้องถิ่นใช้ปืนเนี่ยตบเข้าที่ใบหน้าจนได้รับบาดเจ็บและก็คดียังไม่คืบหน้าว่าอย่างนั้นนางสาววริดานะครับผู้เสียหายเปิดเผยบอกว่าตัวเองเนี่ยทำธุรกิจนำเข้าเครื่องจักรเมื่อปี2560เนี่ยนายยู่หงหวงเพื่อนนักธุรกิจชาวจีนขาดสภาพคล่องทางการเงินตัวเองก็เลยแนะนำบอกว่าให้ไปกู้เงินจากนายสุพิชทรัพย์ศรีอดีตนายกอบต.ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาครไปยืมเงินนายกอดีตนายกอบต.มาเนี่ย5,500,000 บาทโดยเสียดอกเบี้ยในอัตรา 2.5% ต่อเดือนและก็เสียดอกเบี้ยเรื่อยมาไม่เคยขาดว่าอย่างนั้นต่อมาเพื่อนชาวจีนเดินทางกลับประเทศและยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาได้เนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19จู่ๆเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณสัก5โมงเย็นขณะที่ตัวเองกำลังทำผมอยู่ที่ร้านเสริมสวยนายสุพิชเนี่ยได้เข้ามาที่ร้านแล้วก็ยื่นเอกสารให้เซ็นรับสภาพหนี้แทนเพื่อนที่กู้ไว้และก็ชักปืนเป็นปืนลูกโม่ออกมาตบเข้าที่ใบหน้าของตัวเองเนี่ย2ครั้งและก็ชกที่ใบหน้าอีก1ครั้งจนจมูกที่เสริมมานี่เบี้ยวหน้าผากก็แตกเป็นแผลส่วนสามีนายประสิทธิ์ได้เข้ามาพยายามห้ามปรามนายสุพิชก็ออกจากร้านไปครับนะครับเอาฟังเสียงผู้บาดเจ็บเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับมาคุยกันดีๆไม่ได้มาพกปืนมาแล้วมีการทำร้ายด้วยเมื่อกี้มีการทำร้ายแพ้ด้วยหนูเป็นคนพาเพื่อนนะคะ5,500,000ค่ะบังคับให้เราเซ็นเอกสารเงินกู้ซึ่งเดิมเนี่ยมันเป็นคนสุดท้ายเหมือนกับประมาณว่าเขาติดต่อคนจีนไม่ได้แล้วก็เหมือนกับจะเอาผิดที่คนจีนไม่ได้จะบังคับให้เราเซ็นเอกสารเงินกู้เป็นผู้กู้เงินเองทางเราก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็พิมพ์กลับไปที่ไลน์อะค่ะว่าเรากู้ไม่ได้นะเราจะเป็นคนเซ็นไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เป็นคนกู้เราไม่ได้เอาเงินไปแต่ว่าเขาก็บังคับให้เราเซ็นจนสุดท้ายเราไม่เซ็นก็ถามว่าแพ้อยู่ไหมบอกว่าอยู่ค่ะแล้วก็เลยหันไปเสร็จแล้วเขาก็เดินมาใกล้ๆเราซึ่งเรานั่งอยู่ร้านเสริมสวยช่างทำผมกำลังไดผมอยู่เราก็เลยหันไปหาเขาแล้วเขาก็เลยพูดว่ากูบอกให้มึงเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาเงินกู้ให้กูทำไมมึงถึงไม่เซ็นมึงต้องเซ็นสัญญาเงินกู้ให้กูหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยหันไปพูดแค่ว่าสัญญาอะไรคะเขาก็เลยใช้อาวุธปืนที่ควักมานะคะตบเข้ามาที่อันนี้ตบตอนอยู่ในโต๊ะเสริมสวยเลยเหรอใช่ค่ะตบอยู่ที่ร้านเสริมสวยเลยนี่นะครับผู้เสียหายก็เล่าเหตุการณ์ให้กับทนายรณรงค์ฟังนี่นะฮะทีนี้เนี่ยเธอก็บอกว่าเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุก็ได้เดินทางเข้าแจ้งความแล้วแต่ปรากฏว่าคดีมันไม่มีความคืบหน้าเลยมิหนำซ้ำยังถูกนายสุพิชเนี่ยโทรศัพท์มาข่มขู่ไม่เว้นแต่ละวันว่าระวังตัวไว้นะตัวเองกับสามีรู้สึกหวาดกลัวเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยและก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจึงเดินทางมาร้องกับทนายความเพื่อให้ช่วยเหลือเรื่องนี้โอ้โหอดีตนายกอบต.เนี่ยพกปืนเลยนะครับนี่นะเห็นปืนกันจะเลยเอ้าตำรวจว่าไงนี่คดีไม่คืบหน้านี่ผู้เสียหายเขาบอกอย่างนี้
ครับครับโอ้ค่ะเอาละครับ